นอข่าวโดยสำนักข่าว INN นายกรัฐมนตรีย้ำคุมเข้มเฝ้าระวังชายแดนต่อเนื่องสั่งหนุนเสริมกทม.จัดตั้งพื้นที่แยกรักษาตัวในชุมชน50เขตให้ได้โดยเร็วพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมประชุมกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อติดตามการสนับสนุนแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 โดยภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงทหารและตำรวจในพื้นที่ชายแดนยังคงพบการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ต่อเนื่องถึง 3,552 คนโดยพบชาวกัมพูชาและลาวมากขึ้นสำหรับพื้นที่ชั้นในยังคงกระจายกำลังควบคุมโรคใน593แคมป์คนงานและจัดตั้งจุดตรวจร่วมตามเส้นทางต่างๆกว่า230จุดพบประชาชนให้ความร่วมมือเดินทางลดลงค่ะทางนี้พลเอกชัยชันย้ำว่านายกรัฐมนตรีนะคะได้แสดงความขอบคุณและให้กำลังใจทหารตำรวจทุกคนที่สนับสนุนปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งที่ผ่านมาและได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพคงความต่อเนื่องคุมเข้มเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนมากขึ้นในสถานการณ์ที่ประเทศรอบบ้านยังพบการแพร่ระบาดของโรคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะเมียนมาและขอให้สนับสนุนกทม.เร่งจัดตั้งพื้นที่พักแยกรักษาตัวในชุมชนหรือ community isolation ให้ได้ทั้ง50เขตโดยเร็วเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลระดับต่างๆค่ะโดยพลเอกชัยชาญยังได้กำชับการทำงานของกำลังทหารที่กระจายกันจัดตั้งจุดบริการประชาชนทั้ง72จุดในชุมชนต่างๆของกรุงเทพและปริมณฑลให้สามารถประสานเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอให้เร่งดำเนินการขยายขีดความสามารถโรงพยาบาลสนามและจัดตั้งเพิ่มเติมเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มากขึ้นโดยเร็วค่ะต่อกันที่วิโรจน์นะคะเสนอแนะการประคองสถานการณ์โควิด-19 ชี้หากรัฐบาลไม่ดำเนินการใดๆเลยจะทำให้ระบบสาธารณสุขล้มเหลวค่ะนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลแถลงข้อเสนอแนะในการประคองสถานการณ์โควิด-19 เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและการสูญเสียของประชาชนจากกรณีที่รัฐบาลบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดที่บกพร่องอย่างร้ายแรงโดยข้อเสนอดังกล่าวส่งตรงไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศบค.โดยนายวิโรจน์นะคะกล่าวว่าจากสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละ 14,000 ถึง 15,000 รายต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาถึง10วันแล้วโดยการระบาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงแค่ระยะเวลา15วันจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวโศกนาฏกรรมที่น่าเสียใจที่สุดก็คือการเสียชีวิตของประชาชนที่มีมากกว่า100คนต่อวันประชาชนจำนวนมากต้องดิ้นรนหาที่ตรวจโควิด-19 เองหลายคนต้องป่วยตายคาบ้านระหว่างรอเตียงค่ะทั้งหมดนี้นะคะล้วนเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและเป็นหนี้ชีวิตที่พลเอกประยุทธ์จะต้องชดใช้สำหรับเรื่องการบริหารจัดการการจัดหาและจัดฉีดวัคซีนนะคะแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ได้กล้าหาญที่จะออกมากล่าวคำขอโทษกับประชาชนด้วยตนเองแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกมาขอโทษประชาชนของผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติและเปลี่ยนการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโควาคซ์การที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาขออภัยค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือถึงแอสตราเซเนกาเพื่อขอให้ส่งมอบวัคซีนให้ได้เดือนละ10ล้านโดสก็คือการที่รัฐบาลได้สารภาพผิดโดยพฤตินัยเพราะจำนนต่อหลักฐานซึ่งประชาชนและสังคมก็ได้พิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามนะคะการดำเนินการดังกล่าวแม้ว่ารัฐบาลจะกลับเนื้อกลับตัวได้แล้วก็ต้องใช้เวลาในการดำเนินการค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือการประคับประคองให้จำนวนผู้ติดเชื้อชะลอตัวลงและลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้หากรัฐบาลไม่ดำเนินการใดๆที่มีประสิทธิภาพจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจเพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ 20,000 รายซึ่งจะทำให้ระบบสาธารณสุขล้มเหลวและอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าวันละ200รายค่ะปิดท้ายที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดนะคะเฟดยังคงดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ0ถึงร้อยละ 0.25 ในขณะเศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นจากโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ค่ะ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ0ถึงร้อยละ 0.25 สำหรับการประชุมนโยบายการเงินที่จะมีขึ้นในวันที่27ถึง28กรกฎาคมนี้เนื่องจากตลาดแรงงานสหรัฐยังคงไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่และจำนวนคนว่างงานยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าในช่วงก่อนโควิด-19 อย่างมากขณะที่แม้ว่าเฟดเผชิญแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นแต่คาดว่าเฟดจะยังคงให้น้ำหนักต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลักค่ะและน่าจะยังคงยืนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายไปจนถึงอย่างน้อยสิ้นปีนี้นอกจากนี้เศรษฐกิจสหรัฐนะคะเผชิญกับความเสี่ยงเชิงลบมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ค่ะอย่างไรก็ตามหากความเสี่ยงต่างๆลดลงและเศรษฐกิจสหรัฐส่งสัญญาณความร้อนแรงของเศรษฐกิจเฟดอาจถอนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้สำหรับเศรษฐกิจไทยค่ะมองว่ามีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวช้ากว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐท่ามกลางความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ที่จะต้องคอยติดตามสถานการณ์และพิจารณาออกมาตรการที่เหมาะสมต่อไปในระยะข้างหน้าค่ะจบการเสนอข่าว 17:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN